วีดิทัศน์เรื่องเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังหลอดเลือดที่มาเลี้ยงระบบช่องว่างที่อยู่ภายในสมองน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงภาวนาเชื้อสิริภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยื่อหุ้มและช่องว่างที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้ม Meninx and Space จะทำหน้าที่ห่อหุ้มและปกป้องอันตรายต่อสมองและไขสันหลังร่วมกับกะโหลกศีรษะสกาลและกระดูกสันหลังเวอร์ติบัลคอลัมน์เยื่อหุ้มเรียงจากด้านนอกไปด้านในจะประกอบไปด้วย3ชั้นด้วยกันคือส่วนของดูรามาเตอร์ที่อยู่ชั้นนอกสุดชั้นกลางเรียกว่าอะแรคโนยมาเตอร์ชั้นในเรียกว่าเพียมาเตอร์โดยดูรามาเตอร์จะเป็นชั้นที่หนาที่สุดรองลงมาจะเป็นชั้นเพียมาเตอร์สุดท้ายจะเป็นอะแรคโนยมาเตอร์ที่มีความบางมากที่สุด SpaceOf Meninx จะประกอบไปด้วย3ช่องด้วยกันเรียงจากชั้นนอกเข้าไปยังชั้นในแบ่งออกเป็น Epidural Space จะเป็นช่องว่างที่อยู่ด้านบนของชั้นดูรามาเตอร์ต่อมาเรียกว่า Subdural Space จะเป็นช่องว่างที่อยู่ใต้ชั้นดูรามาเตอร์และด้านบนของชั้น Arachnoid Mater ช่องว่างอันต่อมาจะอยู่ระหว่างใต้ชั้นArachnoid และอยู่ด้านบนของชั้น Piermater จะเรียกว่า Subarachnoid Spaceในส่วนของช่องนี้จะมีความสำคัญมากซึ่งเราสามารถที่จะพบน้ำหล่อเลี้ยงไขสันหลังหรือ Cerebrospinal Fluid หรือ CSF ไหลเวียนอยู่ภายในช่องนี้เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังหรือ Meninx ทั้ง3ชั้นนี้ในส่วนของชั้นที่อยู่ด้านนอกสุดเราจะเรียกว่า Dura Mater หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Patchy Meninx ในส่วนของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังชั้นกลางจะเรียกว่า Arachnoid Materชั้นที่อยู่ด้านในสุดจะเรียกว่าเพียมาเตอร์ในบางครั้งเราอาจจะเรียกในส่วนของอะแรคโนยมาเตอร์และเพียมาเตอร์รวมกันเรียกว่าเลปโตเมนิงส์จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของชั้นดูรามาเตอร์จะอยู่ด้านนอกสุดรองลงมาจะเป็นชั้นของอะแรคโนยมาเตอร์ซึ่งเราจะเห็นมีลักษณะเหมือนเส้นใยแมงมุมไฟเดอร์เวฟแผ่ยื่นลงมาเกาะที่บริเวณชั้นในสุดคือเพียมาเตอร์โดยระหว่างส่วนของอะแรคโนยมาเตอร์และเพียมาเตอร์นั้นเราจะพบช่องว่างที่มีชื่อเรียกว่าซับอะแรคโนยสเปซซึ่งเป็นที่อยู่ของซีริโบสไปนอลฟลูอิดหรือ CSF จะพบได้ว่าส่วนของเยื่อหุ้มภายในไขสันหลังเราจะพบว่าจะมีการจัดเรียงตัวคือในส่วนของกระดูก vertebral column ถัดเข้ามาเป็นเยื่อหุ้มกระดูกเรียกว่า periosteum จากนั้นเราจะพบช่องว่างซึ่งมีขนาดใหญ่วางตัวอยู่ด้านบนของ dura mater มีชื่อว่า epidural space ถัดเข้ามาเราจะพบช่องว่างที่มีชื่อว่า subdural space ถัดเข้ามาจะพบชั้นที่เรียกว่า arachnoid materตามลงมาเราจะพบช่องว่างที่มีชื่อเรียกว่า subarachnoid spaceและ Pier Mater ซึ่งห่อหุ้มอยู่ด้านบนของ Spinal Cord เราจะพบได้ว่าช่องของ Epidural Space จะมีขนาดใหญ่มากและสามารถพบได้ในบริเวณของเยื่อหุ้มไขสันหลังแตกต่างกับในส่วนของเยื่อหุ้มสมองซึ่งเราจะไม่พบช่อง Epidural Space ช่องระหว่างเยื่อหุ้มสมองหรือ Space of Meninx จะประกอบไปด้วย3ช่องด้วยกันเรียงจากด้านนอกเข้ามาด้านในคือ Epidural Space Subdural Space และ Subarachnoid Space ในส่วนของช่อง Epidural Space นั้นจะเป็นช่องว่างซึ่งวางตัวอยู่ทางด้านบนของ Dura Mater ซึ่งห่อหุ้มบริเวณไขสันหลังจะอยู่ระหว่างกระดูกไขสันหลังและเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในจะวางตัวอยู่ด้านบนของชั้นดูรามาเตอร์ซึ่งเราจะไม่พบช่องนี้บุอยู่ในเยื่อหุ้มของสมองหรือ cranial meninx จะเป็นตำแหน่งซึ่งใช้ในการฉีดยาชาเฉพาะที่หรือ local anesthesia ยกตัวอย่างเช่นเป็นการฉีดยาชาเพื่อใช้ในการวางยาผ่าคลอดโดยภายใน epidural space นี้เราจะพบไขมันกึ่งเหลวรวมถึงหลอดเลือด internal vertebral venous plexus แทรกอยู่ภายในในส่วนช่องที่เรียกว่า subdural space จะเป็นช่องว่างแคบๆที่อยู่ใต้เยื่อของ dura mater และด้านบนของ arachnoid mater
ในช่องว่างส่วนของซับดูรัลสเปนนั้นเราจะพบมีน้ำหล่อลื่นสีเหลืองใสๆแทรกอยู่ภายในเล็กน้อยส่วนช่องว่างที่เรียกว่าซับอะแรคนอยด์สเปซจะเป็นช่องว่างที่อยู่ใต้ชั้นอะแรคนอยด์มาเตอร์และอยู่ด้านบนของชั้นเพียร์มาเตอร์อันนี้คือช่องว่างที่เรียกว่าซับอะแรคนอยด์สเปซซึ่งจะเป็นช่องว่างแคบๆไม่กว้างมากเท่าไหร่นะโดยภายในเราจะพบน้ำไขสันหลังซึ่งเรียกว่าซิลิโบสไปนอลฟลูอิดหรือ CSF แทรกอยู่ภายในซึ่งในทางคลินิกนั้นเราจะเลือกใช้ตำแหน่งที่สำคัญอยู่2ตำแหน่งทางกายวิภาคเพื่อใช้ในการเจาะเอาน้ำไขสันหลังออกมาตรวจคือในตำแหน่งของ Cerebellomedullary Cistern หรือ Cisterna Magna จะตรงกับระดับของ Foramen Magnum และอีกตำแหน่งหนึ่งจะใช้ในบริเวณ Lumbosacral Cistern ซึ่งจะพบว่าทั้ง2ตำแหน่งนี้จะมีช่องที่เรียกว่า Subarachnoid Space เนี่ยมีลักษณะที่ขยายใหญ่มากจากภาพไดอะแกรมในส่วนของสมองและไขสันหลังจะพบเยื่อหุ้มสมองที่อยู่ทางด้านนอกสุดเรียกว่า Dura Mater ถัดเข้ามาเรียกว่า Arachnoid Materถัดเข้ามาอีกเรียกว่าเพียร์มาเตอร์ซึ่งเมื่อเราตัดขวางในส่วนของสมองเราจะได้เยื่อหุ้มของสมองแบ่งออกเป็นดังนี้ส่วนของด้านนอกสุดเราจะเรียกว่าดูรามาเตอร์เข้ามาจะเรียกว่าอะแรคนอยด์มาเตอร์ด้านในสุดเรียกว่าเพียร์มาเตอร์ซึ่งห่อหุ้มไปกับส่วนของสมองแนบชิดไปกับร่องต่างๆที่อยู่ภายในพื้นผิวของสมองในส่วนของเยื่อหุ้มไขสันหลังนั้นเมื่อเราตัดขวางนะคะเราจะได้ดังนี้เราจะพบว่าจะมีส่วนของเยื่อหุ้มไขสันหลังมี3ชั้นคือดูรามาเตอร์อะแรคนอยด์มาเตอร์แล้วก็เพียร์มาเตอร์ซึ่งเราสามารถพบช่องอีพีดูรัลสเปซซึ่งเป็นช่องที่วางตัวอยู่ด้านบนของดูรามาเตอร์ได้อย่างชัดเจนซับอะแรคนอยด์สเปซจะมีการขยายใหญ่อยู่2บริเวณดังนั้นจะมีความสำคัญในทางด้านคลินิกโดยจะใช้เป็นตำแหน่งที่เรานิยมใช้ในการเจาะ CSF มาตรวจวินิจฉัยทางคลินิกได้แก่ตำแหน่งของ Cerebellomedullary Cistern ซึ่งจะมีขนาดใหญ่มากอยู่ในตำแหน่งตรงบริเวณ midline ระหว่าง Cerebellum และ Medulla Oblongata ตรงระดับในส่วนของ Foramen Magnum ซึ่งในการเจาะเอา CSF ออกมาตรวจนั้นเราจะต้องใช้การแทงเข็มผ่านโครงสร้างจากด้านนอกไปด้านในดังนี้ SkinFascia, deep muscle, ligament ในส่วน ligamentum, nuchi, epidural space, dura mater, subdural space, arachnoid mater และ subarachnoid space ตามลำดับอีกตำแหน่งหนึ่งนั้นที่ใช้ในการนิยมเจาะเอา CSF ออกมาจะตรงกับตำแหน่งของ lumbosacral cistern ซึ่งจะเป็นช่อง subarachnoid space ที่อยู่ตรงระดับ lumbosacral junction ซึ่งจะต่อกับระหว่างกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวชิ้นสุดท้ายกับส่วนของซาร์คอลโบนในตำแหน่งที่มีเข็มกำลังเจาะเข้ามาตรงนี้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุดเรียกว่าดูรามาเตอร์จะเป็นเยื่อที่หนาเหนียวและแข็งแรงมากที่สุดจะอยู่ชั้นนอกสุดใกล้กับกะโหลกศีรษะโดยจะคลุมส่วนของสมองต่อเนื่องไปตลอดความยาวของไขสันหลังมีความทนทานแข็งหยาบแต่ไม่ยืดหยุ่นเยื่อหุ้มสมองส่วนของดูรามาเตอร์เราสามารถแยกย่อยประกอบไปด้วยอีก2ชั้นคือส่วนของชั้นนอกเรียกว่าเอาเตอร์แลร์และส่วนของชั้นในจะเรียกว่าอินเนอร์แลร์โดยส่วนของเอาเตอร์แลร์นั้นสามารถเรียกอีกอย่างว่าเอ็กเทอร์นอลหรือเอนโดเครเนียลแลร์ส่วนของอินเนอร์แลร์สามารถเรียกอีกอย่างว่าอินเทอร์นอลหรือเมนิงเจียลแลร์ทั้ง2ชั้นนี้จะแนบชิดติดกันยกเว้นตรงตำแหน่งของดูรัลโฟซึ่งจะเป็นที่อยู่ของช่องเลือดดำขนาดใหญ่หรือดูรัลวีนัสไซนัสแทรกอยู่จะทำให้มีการแบ่งเป็นส่วนของเอาเตอร์แลและอินเนอร์แลออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นตรงบริเวณที่มีการแบ่งออกเป็น2ชั้นคือเอาเตอร์แลและอินเนอร์แลนั้นเราจะพบวีนัสไซนัสแทรกตัวอยู่ภายในดูรัลโฟลด์ตรงบริเวณที่เอาเตอร์แลและอินเนอร์แลนั้นฟิวติดกันจะกลายเป็นดูรัลโฟลด์ซึ่งดูรัลโฟลด์ที่สำคัญนั้นจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือฟ็อกซิลิบายเทนเทเรียมซิลิบาลายไดฟักมาเซลเล่ดูรัลโฟลด์ที่สำคัญอันแรกมีชื่อว่าฟ็อกซิลิบายจะมีรูปร่างคล้ายเคียวซิกเกอร์เชฟทอดตัวเป็นสันตามแนวตั้ง vertical plane อยู่ในร่องตามยาวเรียกว่า longitudinal cerebral fissureทำหน้าที่ในการกั้นแบ่งส่วนของสมองใหญ่ออกจากกันหรือ cerebral hemisphere ทั้งสองข้างออกจากกัน
ที่ขอบอิสระทางด้านบนของมันเราจะพบวีนัสไซนัสที่สำคัญวางตัวอยู่เรียกว่าดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสย่อมาว่า DSS จากภาพจะเห็นได้ถึงส่วนของฟ็อกซิลิบายนะคะซึ่งจะวางตัวอยู่ตามแนวยาวดังภาพรูปร่างคล้ายเคียวข้างหลังกว้างข้างหน้าแคบจะทำหน้าที่กั้นแบ่งสมองใหญ่ออกจากกันอีกภาพจะเห็นได้ว่าเราได้ทำการเลาะเอาส่วนของสมองออกให้เห็นเยื่อหุ้มสมองและเห็นส่วนของดูรัลโฟชิ้นนี้เรียกว่าฟ็อกซิลิบายซึ่งฟ็อกซิลิบายนี้จะทำหน้าที่แบ่งส่วนของซิลิมอลเฮมิสเฟียร์ทั้งสองข้างออกจากกันโดยภายในเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสวางตัวอยู่และต่อมาเราจะพบดูรัลโฟอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญจะวางตัวอยู่ตามแนวขวางกั้นแบ่งสมองส่วนของสมองใหญ่ออกจากสมองน้อยกั้นแบ่งระหว่างส่วนของซีรีบัมออกจากซีรีเบลัมมีชื่อว่าเทนทอเรียมซีรีเบลายซึ่งเราจะพบแอ่งเลือดดำวางตัวพาดอยู่ภายในเรียกว่าทรานสเวอร์สไซนัสจากภาพจะแสดงส่วนของฟ็อกซีรีบายซึ่งวางตัวอยู่ตามยาวในแนวตั้งกั้นแบ่งส่วนของสมองใหญ่ออกจากกันนี่คือฟ็อกซิลิบายตรงขอบด้านบนเราจะพบวีนัสไซนัสซึ่งมีชื่อเรียกว่าดูรัลซาจิตอลไซนัสวางตัวอยู่และตรงบริเวณขอบหลังของฟ็อกซิลิบายนั้นจะไปบรรจบกับดูรัลโฟอีกแผ่นหนึ่งซึ่งวางตัวอยู่ตามแนวขวางมีชื่อเรียกว่าเทนทอเรียมซิลิบลายซึ่งภายในจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าสเตสไซนัสวางตัวอยู่ภายในซึ่งหลังจากสเตสไซนัสรับเลือดมาจากเบนสเต็มแล้วจะนำเลือดไปเทยังส่วนที่เรียกว่าคอนฟูเอนซ์ไซนัสจากภาพเมื่อมองทางด้านบนลงไปเราจะพบส่วนของดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสวางตัวอยู่ทางด้านบนของฟ็อกซิลิบายซึ่งฟ็อกซิลิบายนี้จะทำหน้าที่แบ่งส่วนของสมองใหญ่ออกจากกันและที่ขอบด้านหลังเราจะพบเทนทอเรียมซิลิเบลายซึ่งเราจะมีส่วนของวีนัสไซนัสวางตัวอยู่ภายในเรียกว่าทรานสเวอร์สไซนัสเทนทอเรียมซิลิเบลายมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เซี่ยวหรือคริสเซนติกเชฟจะวางตัวเป็นสันตามขวางทรานสเวอร์สเพนจะยื่นแผ่ออกมาเปรียบเสมือนหลังคากั้นแบ่งระหว่างส่วนของสมองใหญ่และส่วนของสมองน้อยซีรีเบลัมความสัมพันธ์ที่อยู่ภายในเราจะพบว่าส่วนของเทนทอเรียมซีรีเบลัยนั้นจะแผ่ออกมาเกาะอยู่ตรงกระดูกที่เรียกว่าเทนทอเรียมออสเซียมทำหน้าที่ในการกั้นแบ่งสมองใหญ่คือซีรีบัมออกจากซีรีเบลัมและเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าทรานสเวอร์สไซนัสวางตัวอยู่ภายในโดยตรงบริเวณที่บรรจบกันระหว่างส่วนของฟ็อกซิลิบายและเทนทอเรียมซิลิเบลายนั้นจะพบแอ่งเลือดดำประจำอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสเตสไซนัสซึ่งจะระบายเลือดดำไปสู่คอนฟูเอนซ์ออฟไซนัสดังภาพนี้จะพบได้ว่าส่วนของฟ็อกซิลิบายทอดตัวยาวอยู่ทางด้านหน้าจะมาบรรจบกับเทนทอเรียมซิลิเบลายซึ่งวางตัวอยู่ตามแนวขวางจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าส่วนของฟ็อกซิลิบายอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของเทนทอเรียมซิลิเบลายซึ่งตรงตำแหน่งที่บรรจบกันพอดีเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าสเตสไซนัสนะคะรับเลือดดำจากบริเวณเบนสเต็มไหลไปยังคอนฟูเอนซ์ไซนัสในแนวด้านบนนี่คือฟ็อกซิลิบายขอบด้านบนเราจะพบดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสวางตัวอยู่รับเลือดจากผิวด้านบนของสมองมาเมื่อมีสเตสไซนัสมารวมไหลมารวมจะเรียกชื่อตรงบริเวณนี้ว่า confluence of sinus หรือ confluence synovium จากภาพนี่เป็นด้านหน้านี่เป็นด้านท้ายจะเห็นได้ว่าส่วนของฟ็อกซิลิบายนี้จะวางตัวอยู่ทางด้านบนขอบทางด้านบนของมันเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า dorsal sagittal sinus ขอบทางด้านท้ายของฟ็อกซิลิบายจะไปบรรจบกับแผ่นตามขวางที่มีชื่อเรียกว่าเทนทอเรียมซิลิเบลายซึ่งตรงบริเวณที่บรรจบกันระหว่างฟ็อกซิลิบายกับเทนทอเรียมซิลิเบลายนั้นเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าสเตสไซนัสซึ่งรับเลือดดำมาจากบริเวณของเบนสเต็มไหลกลับมาเพื่อรวมกับดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสซึ่งรับเลือดดำกลับมาจากบริเวณผิวด้านบนของสมองไหลรวมกันจะเรียกแอ่งเลือดดำนี้ว่า confluence of sinusจากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของเทนทอเรียมซิลิเบลาย
จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหลังคาที่คุมอยู่ทางด้านบนของซีรีเบลัมทำหน้าที่แบ่งกั้นส่วนของสมองใหญ่ซีรีบัมออกจากซีรีเบลัมภายในขอบทางด้านข้างเราจะพบทรานส์เวิร์สไซนัสวางตัวอยู่จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนของทรานส์เวิร์สไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ที่ขอบของเซนทอเรียมซีรีเบลัมดูโลโฟชิ้นที่3จะเรียกว่าไดแฟกมาเซลเล่จะมีรูปร่างค่อนข้างกลมวางตัวอยู่ในแนวนอนhorizontal pain จะทำหน้าที่ในการกั้นแบ่งส่วนของสมองทั้งหมดออกจาก pituitary gland โดยขอบทางด้านข้างทั้งสองข้างนั้นเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า cavernous sinus และขอบทางด้านหน้าและด้านหลังเราจะพบแอ่งเลือดดำที่ทำหน้าที่เชื่อม cavernous sinus ทั้งสองข้างเข้าหากันเรียกว่า intercavernous sinus วางตัวอยู่ทางขอบหน้าเรียก rostral ขอบหลังเรียก caudalจากภาพจะเป็นกะโหลกศีรษะของสุนัขที่ยังคงมีส่วนของเยื่อหุ้มสมองอยู่ภายในแสดงให้เห็นส่วนของดูรัลโฟโดยทางด้านนี้เป็นทางด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านท้ายเราจะพบดูรัลโฟชิ้นแรกมีชื่อว่าฟ็อกซีดีบายวางตัวอยู่ตามยาวในแนวตั้งและจะพบเทนทอเรียมซีรีเบลายวางตัวอยู่ตามขวางออกจากกระดูกเทนทอเรียมออเซียมและจะพบดูรัลโฟอีกชิ้นหนึ่งวางตัวอยู่ในแนวนอนทางพื้นล่างจะมีชื่อเรียกว่าไดแฟกมาเซลเล่รูปร่างค่อนข้างกลมอแรคนอยด์มาเตอร์อแรคนอยด์มีความหมายว่าใยแมงมุมหรือสไปเดอร์เวฟจะเป็นชั้นที่มีลักษณะบอบบางมากที่สุดใสแล้วอยู่ระหว่างชั้นดูรามาเตอร์และเพียมาเตอร์เยื่อนี้จะไม่แนบไปกับร่องหรือรอยนูนของผิวสมองจะมีเส้นใยละเอียดจำนวนมากเรียกว่าอะเรคนอยด์ทาเบคูเล่ยื่นออกจากผิวด้านในของชั้นอะเรคนอยด์ไปยังช่องว่างเรียกว่าสับอะเรคนอยด์สเปซไปเกาะอยู่กับเพียมาเตอร์ในบางบริเวณในส่วนของอะเรคนอยด์มาเตอร์นี้จะมีลักษณะปูดนูนขึ้นมาคล้ายดอกกระหล่ำเรียกว่าอะเรคนอยด์แกรนูเลชันหรืออะเรคนอยด์วิลไลซึ่งมีหน้าที่ในการระบายน้ำส่วนของ CSF หรือ Cerebrospinal Fluid จากภายในสับอะเรคนอยด์สเปซเข้าสู่วีนัสไซนัสกับเข้าสู่เซอร์คูลเลชันในร่างกายโดยเราจะพบลักษณะของอะเรคนอยด์แกรนูเลชันนี้ทิ่มแทงผ่านส่วนของอินเนอร์แลร์ของดูรามาเตอร์ปูนูนแทงเข้าไปยังวีนัสไซนัสที่มีชื่อเรียกว่าดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสเยื่อหุ้มสมองชั้นในสุดหรือเรียกว่าเพียมาเตอร์จะเป็นเยื่อที่มีลักษณะความบางอยู่แนบชิดติดกับผิวของกรีบสมองไจลัสและร่องต่างๆซัลคัสมากที่สุดมีความหนากว่าในชั้นอะเรคนอยด์มาเตอร์แต่บางกว่าดูรามาเตอร์เราจะพบว่าจะมีเส้นเลือดแดงวางอยู่เป็นจำนวนมากโดยส่วนของเพียมาเตอร์จะหุ้มจนถึงส่วนล่างของสไปนอลคอร์ดเลยไปเกาะยังกระดูกหางจะเรียกว่าฟีลัมเทอร์มินาเล่แล้วเราจะพบส่วนของเพียมาเตอร์ซึ่งเกาะอยู่ทางด้านในของดูรามาเตอร์เรียกลิกาเมนต์ตรงนี้ว่าเดนทิคูเลตลิกาเมนต์ในส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่และเดนทิคูเลตลิกาเมนต์นั้นจะทำหน้าที่ช่วยยึดตรึงให้ส่วนของสไปนอลคอร์ดนั้นอยู่กับที่ภายในจากภาพจะเห็นส่วนของเพียมาเตอร์อยู่ด้านในสุดบุไปตามของสมองโดยเราจะพบหลอดเลือดแดงวางตัวอยู่ทางผิวด้านบนเหมือนในภาพนี้แสดงให้เห็นถึงส่วนของดูรามาเตอร์อะแรคนอยด์มาเตอร์และเพียมาเตอร์นะคะส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่จะเป็นส่วนของเพียมาเตอร์ที่มีลักษณะเป็นเส้นเดียวลงไปเชื่อมกับส่วนของดูรัลแซกและกระดูกหางในส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่นั้นจะช่วยยึดไขสันหลังให้ตรึงอยู่กับที่จากภาพจะเห็นส่วนของฟีลัมเทอร์มินาเล่นะคะจะเป็นเส้นเงาๆนะคะแล้วก็ไปยึดอยู่กับบริเวณของกระดูกหางช่องเลือดดำขนาดใหญ่ของสมองเราจะเรียกว่าดูรัลวีนัสไซนัสซึ่งแทรกอยู่ภายในดูรัลโฟจะมีลักษณะที่เป็นผนังบางไม่มีลิ้นกั้นหรือวาล์ฟกั้นและไม่มีเส้นใยกล้ามเนื้อแทรกอยู่ภายในชั้นทูนิก้ามีเดียทำหน้าที่ในการระบายเลือดดำจากบริเวณสมองและกระดูกสันหลังและกระดูกศีรษะจะแบ่งออกเป็น3ระบบด้วยกันตามตำแหน่งที่สัมพันธ์กันแบ่งออกเป็นดอร์ซัลซิสเต็มดังภาพนี้ดอร์ซัลซิสเต็มจะอยู่ทางด้านบนจะแบ่งออกเป็น
รับเลือดดำจากบริเวณพื้นผิวด้านบนของสมองตรงบริเวณนี้จะผ่านกลุ่มของแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่าดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสไหลมารอเพื่อที่จะรวมกับสเตสไซนัสซึ่งรับเลือดดำมาจากบริเวณส่วนลึกของสมองคือส่วนของเบรนสเต็มจากดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสไหลรวมกับสเตสไซนัสจะกลายเป็นคอนฟลูเอนซ์ไซนัสตรงบริเวณนี้นี่คือส่วนของดอร์ซัลซิสเต็มซึ่งจัดเป็นซิงเกิลไซนัสหมายถึงหลอดเลือดแต่ละชื่อนี้จะมีเพียงอย่างละ1อันเท่านั้นต่อมากลุ่มทางด้านเวนทัลซิสเต็มนะคะดังภาพนี้จะรับเลือดดำบริเวณพื้นล่างของสมองได้แก่ส่วนของคาวานัสไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ตรงขอบด้านข้างของไดแฟกมาเซลเล่ไหลกลับเข้าไปยังเวนทัลพีโดซัลไซนัสและดอร์ซัลพีโดซัลไซนัสต่อมาจะมี connecting system จะวางตัวอยู่ตามแนวตั้งทำหน้าที่เชื่อมส่วนของดอร์ซัลซิสเต็มกับเวนทรัลซิสเต็มเข้าหากันซึ่งส่วนของเวนทรัลซิสเต็มและ connecting system นั้นจะมีจำนวนเป็นคู่หรือเป็นลักษณะของ parallel sinus ส่วนของ connecting system นั้นจะได้แก่ส่วนของแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า transverse sinus ซึ่งจะสิ้นสุดโดยการแยกออกเป็น temporal sinusไหลผ่านรูที่มีชื่อเรียกว่า retroginoid foramen เข้าสู่หลอดเลือดดำบริเวณคอที่มีชื่อว่า maxillary vein อีกแขนงหนึ่งของ transverse sinus นั่นคือ sigmoid sinus จะไหลผ่านรูที่เรียกว่า jugular foramen ออกไปทาง internal jugular vein ดังภาพนี้จะเห็นส่วนของ dorsal system นะคะถ้าเรามองทางด้านบนเราจะพบแอ่งเลือดดำที่มีชื่อว่า dorsal sagittal sinusรอรับเลือดจากสเตสไซนัสเข้าสู่คอนฟลูเอนต์ก่อนที่จะแตกออกไปเป็นทรานสเวอร์ไซนัสทั้งสองข้างทบทวนอีกครั้งในส่วนของดอร์ซัลซิสเต็มจะประกอบไปด้วยดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสวิ่งมาตลอดขอบด้านบนของฟ็อกซิลิบายมารอเชื่อมกับตรงบริเวณที่บรรจบกับเชนทอลเลียมซิลิเบลายนั้นที่เราจะพบแอ่งเลือดดำมีชื่อว่าสเตสไซนัสรับเลือดดำจากบริเวณของเบรนสเต็มจากดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสจะมารวมกับสเตสไซนัสเป็นคอนฟลูเอนซ์ไซนัสดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสนั้นจะวางตัวอยู่ทางด้านบนของฟ็อกซิลิบายจะรับเลือดดำมาจากบริเวณของจมูกและพื้นผิวด้านบนของสมองผ่านมาทางเลือดดำที่มีชื่อว่าดอร์ซัลซิลิบัลเวนก่อนที่จะไปเทรวมกับสเตสไซนัสยังแอ่งที่มีชื่อว่าคอนฟลูเอนซ์ออฟไซนัสหรือคอนฟลูเอนซ์ไซนูอุ้มหลังจากนั้นคอนฟลูเอนซ์ไซนูอุ้มจะแยกให้แขนงทรานสเวอร์สไซนัสเป็นคู่ออกไปทั้งสองข้างตรงบริเวณของดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสนั้นเราจะพบปุ่มที่มาจากอะเล็กนอยมาเตอร์เรียกว่าอะเล็กนอยแกรนูเลชันหรืออะเล็กนอยวินไลทำหน้าที่ในการระบาย CSF กลับเข้าสู่เซอร์คูลเลชันในส่วนของวีนัสไซนัสณที่นี้ต่อไปส่วนของคอนฟลูเอนซ์ไซนัสหรือคอนฟลูเอนซ์ไซนูอุ้มจะวางตัวอยู่ในรูที่มีชื่อว่าฟอร์เมนอิมพาตรงบริเวณของกระดูกที่ยื่นนูนออกมาเรียกเทนทอเรียมออสเซียมซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่หากเราจะตัดเอาส่วนของเยื่อหุ้มสมองออกมานั้นจะต้องตัดกระดูกชิ้นนี้ถึงจะนำส่วนของเยื่อหุ้มสมองออกมาได้ตรงบริเวณของคอนฟลูเอนซ์ออฟไซนัสนั้นจะเป็นที่เปิดรวมกันของดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสสเตสไซนัสก่อนที่จะแยกไปเป็นทรานสเวอร์สไซนัสทั้งสองข้างสเตสไซนัสหรือเล็กตัสไซนัสนั้นจะวางตัวอยู่ตรงตำแหน่งของฟ็อกซิลิบายมาบรรจบกับเทนทอเรียมซิลิเบลายจะรับเลือดดำมาจากบริเวณของเบรนสเต็มผ่านมาทางเกรสซิลิบัลเวนไหลไปยังคอนฟลูเอนซ์ออฟไซนัสหรือคอนฟลูเอนซ์ไซนูอุ้มในส่วนของ transverse sinus นั้นจะออกมาจากส่วนของ confluent of sinus หรือ confluent sinusum ทอดเข้าไปยังบริเวณ transverse canal และ transverse groove ซึ่งวางตัวอยู่ภายในเยื่อ dural fold ที่มีชื่อว่า centralium cerebelli จากนั้นจะแยกออกไปเป็น temporal sinus และ sigmoid sinus ในภาพนี้จะสรุปอีกครั้งในส่วนของ dorsal sagittal sinusสเตสไซนัสไหลมารวมกันตรงบริเวณที่เรียกว่า confluent of sinus จากนั้นจะเทเข้า transverse sinus ก่อนที่ transverse sinus จะสิ้นสุดโดยแยกออกไปเป็น temporal sinus และ sigmoid sinus ส่วนของ temporal sinus นั้นจะมุดลูกกระดูกออกมาเทยัง maxillary vein ส่วนของ sigmoid sinus นั้นจะมุดผ่าน jugular foramen ออกมาเทเข้า internal jugular veinในส่วนของ temporal sinus นั้นจะรับเลือดมาจาก transverse sinus และ
ส่วนของดอร์ซัลพีโทซอลไซนัสซึ่งดอร์ซัลพีโทซอลไซนัสนี้จะรับเลือดดำมาจากบริเวณพื้นล่างของสมองผ่านมาทางเวนทัลซิเลเบลเวนไหลไปยังบริเวณรูที่มีชื่อว่ารีโทกรีนอยด์เวนเข้าสู่แม็กซิลลารีเวนส่วนซิกมอยด์ไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากทรานสเวอร์สไซนัสและเวนทัลพีโทซอลไซนัสไปเทเข้ายังบริเวณinternal jugular vein ผ่านทาง jugular foramen ในส่วนของคาวานัสไซนัสหรือ median ไซนัสจะวางตัวอยู่ที่ขอบด้านข้างของ diaphragma cellae รับเลือดดำมาจากบริเวณของลูกตาผ่านทาง optic vein ซึ่งเป็นแขนงของ facial vein ไหลไปยังส่วนของ ventral pedosal sinus ซึ่ง ventral pedosal sinus นี้จะลอดผ่าน pitobasilar canal ในส่วนของคาวานัสไซนัสนั้นจะถูกเชื่อมทั้งสองข้างเข้าหากันด้วย intercavernous sinus ซึ่งแบ่งออกเป็น rostral และ caudal เราจะพบมีโครงสร้างของเส้นประสาทสมองและหลอดเลือดแดงมาสัมพันธ์ด้วยได้แก่ cranial nerve คู่ที่2 3 4 5 6รวมถึง internal carotid artery ดังนั้นจึงมีความสำคัญทางคลินิกการติดเชื้อโรคเข้าสู่หลอดเลือดดำบริเวณของใบหน้าผ่านทาง facial vein ช่องจมูกลูกตารวมถึงฟันบนโดยตรงผ่านทางคาวานัสไซนัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ventral system of sinus การติดเชื้อแบคทีเรียจะทำลายผนังหลอดเลือดของไซนัสเป็นเหตุให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน obstruction และทำให้เสียชีวิตลงได้และเนื่องจากบริเวณของคาวานัสไซนัสนี้จะมีเส้นประสาทสมองซึ่งได้แก่ cranial nerve คู่ที่2 3 4 5แล้วก็6มาสัมพันธ์ใกล้ชิดดังนั้นหากมีการติดเชื้อที่คาวานัสไซนัสอาจลุกลามก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะการมองเห็นดอร์ซัลพีโทซอลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณพื้นล่างของสมองผ่านมาทางหลอดเลือดเวนทัลซิลิเบลเวนเทปเข้าสู่เทมเพอรัลไซนัสในส่วนของเวนทัลพีโทซอลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากคาวานัสไซนัสไปเทเข้าซิกมอยด์ไซนัสจากภาพจะเห็นส่วนของเวนทัลซิสเต็มซึ่งได้แก่ส่วนของคาวานัสไซนัสวางตัวอยู่ทางด้านข้างของไดแฟกมาเซลเล่ซึ่งปิ่นอยู่ทางด้านบนของดอร์ซัมเซลเล่ดอร์ซัมเซลเล่นี้จะเป็นตำแหน่งที่มีปิตุยอิตาลีแกนเนี่ยวางทับอยู่คาวานัสไซนัสทั้งสองข้างถูกเชื่อมเข้าหากันด้วยอินเตอร์คาวานัสไซนัสแบ่งออกเป็นลอสตัลและคอร์ดัลจากคาวานัสไซนัสซึ่งรับเลือดดำจากบริเวณลูกตาจะไหลเลือดมายังเวนทัลพีโทซอลไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ภายในปิโตเบซิล่าคาเนลซึ่งมุดหายไปแล้วเราจะมองไม่เห็นก่อนที่มันจะมาเทเข้าสู่ซิกมอยด์ไซนัสแล้วไหลออกไปทางอินเทอร์นอลจูกูล่าเวนในส่วนของดอร์ซัลพีโทซอลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากเวนทัลซิลิเบลเวนก่อนมาเทเข้ายังเทมเพอรัลไซนัสและไหลเลือดดำออกไปยังแม็กซิลลารีเวนจากภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของคาวานัสไซนัสซึ่งวางตัวอยู่ทางด้านข้างทั้งสองข้างของไดแฟกมาเซลเล่เราจะพบเส้นประสาทสมองคู่ที่2 3 4 5 6วางตัวสัมพันธ์อยู่และ internal carotid artery ดังนั้นเมื่อคาวานัสไซนัสมีการอักเสบลุกลามหรือติดเชื้อตั้งแต่บริเวณของใบหน้าหรือลูกตาเข้ามาอาจส่งผลถึงเส้นประสาทที่อยู่ข้างเคียงเหล่านี้ได้จากภาพจะเห็นได้ถึงส่วนของดอร์ซัมเซลเล่นะคะเราจะมองเห็นมีคาวานัสไซนัสวางตัวอยู่ทั้งสองข้างก่อนที่จะเทเข้าไปยังปิโตวิตเบซิล่าคาเนลเข้าไปยังเวนทรัลพีโทซอลไซนัสจากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของช่องกระดูกตรงบริเวณของสันหลังนั้นเราจะพบวีนัสไซนัสที่วางตัวอยู่ทางด้านภายในได้นะคะดังภาพนี้จากภาพโครงลวดสีที่เห็นแทนส่วนของดูรัลวีนัสไซนัสจะเห็นได้ว่าตรงหมายเลข1ทางด้านบนของสมองนั้นจะไหลเลือดดำกลับเข้าทางดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสในส่วนของดอร์ซัลซาจิตัลไซนัสนั้นจะมีสเตสไซนัสซึ่งรับเลือดดำมาจากเบนสเตมมาเทเข้าไหลรวมกันเป็นส่วนของคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มจากคอนฟูเอนซ์ไซนูอุ้มจะแยกให้ทรานสเวิร์สไซนัสวิ่งเข้าทรานสเวิร์สกรูฟและคาเนลเข้าไปด้านในก่อนที่จะสิ้นสุดและแยกออกไปเป็นเทมเพอรัลไซนัสเส้นสีส้มและซิกมอยด์ไซนัส
ในส่วนของเทมพอรัลไซนัสนั้นจะรับเลือดดำจากบริเวณดอร์ซัลพีโทซัลไซนัสซึ่งส่วนของดอร์ซัลพีโทซัลไซนัสที่มาเทเข้าเทมพอรัลนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณพื้นล่างของสมองในส่วนของซิกมอยด์ไซนัสที่เราเห็นเป็นเส้นสีเขียวนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณส่วนของคาวานัสไซนัสโดยส่วนของคาวานัสไซนัสนั้นจัดเป็นเวนทัลซิสเต็มจะรับเลือดดำมาจากบริเวณส่วนของลูกตาไหลกลับเข้ามายังบริเวณส่วนของเวนทัลพีโทซัลไซนัสซึ่งเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากมันวางตัวอยู่ภายในคแนลที่มีชื่อว่าปิโตเบซิล่าคแนลจากนั้นเวนทัลพีโทซัลไซนัสจะเทเข้าไปยังซิกมอยด์ไซนัสผ่านรูของจุกุล่าฟอร์เมนไหลเข้าสู่อินเทอร์เนลจุกุล่าเวนส่วนเทมพอรัลไซนัสนั้นจะไหลผ่านรูรีโทกินอยฟอร์เมนเข้าไปยังส่วนของหลอดเลือดที่มีชื่อว่าแม็กซิลลารีเวนจากภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงส่วนของเทมพอรัลไซนัสเส้นสีส้มนี้นะคะจนมุดผ่านรูรีโทกินอยฟอร์เมนไหลเข้าสู่หลอดเลือดที่มีชื่อว่าแม็กซิลลารีเวนส่วนเส้นสีเขียวหรือซิกมอยด์ไซนัสนั้นจะสิ้นสุดโดยการลอดผ่านจุกุล่าฟอร์เมนเทเข้าอย่างอินเทอร์เนลจุกุล่าเวนในส่วนของโครงลวดสีนั้นจะแทนที่ถึงส่วนของดูรัลวีนัสไซนัสจากภาพจะเห็นได้ว่าจากรูฟของสเกลนั้นเราจะพบส่วนของฟ็อกซิลิบายซึ่งมีดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสวางตัวสัมพันธ์อยู่จากดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสจะรับเลือดจากสเตสไซนัสซึ่งอยู่ตรงบริเวณที่บรรจบกันระหว่างฟ็อกซิลิบายและเทนโทเรียมซิลิเบลไลจากดอร์ซัลซาจิตอลไซนัสและสเตสไซนัสไหลรวมกันจะกลายเป็นคอนฟูเอนซ์ไซนัสซึ่งเรามองไม่เห็นเนื่องจากอยู่ภายในฟอร์เมนอิมพาเราต้องตัดครึ่งสมองของกะโหลกศีรษะเราถึงจะมองเห็นจากคอนฟูเอนซ์ไซนัสจะไหลเลือดเข้าไปยังทรานส์เวิร์สคาเนลและกรูฟไปเป็นทรานส์เวิร์สไซนัสจากทรานส์เวิร์สไซนัสจะสิ้นสุดโดยการแยกออกไปเป็นเทมพอรัลไซนัสเส้นสีส้มและซิกมอยด์ไซนัสเส้นสีเขียวโดยที่ส่วนของเทมพอรัลไซนัสนั้นจะมุดลอดผ่านทางรีโทกรีนอยด์ฟอร์เมนเข้าสู่แม็กซิลลารีเวนส่วนซิกมอยด์ไซนัสนั้นจะเป็นเส้นสีเขียวหมายเลข4นี้ซิกมอยด์ไซนัสจะรอรับเลือดที่มาจากส่วนของคาวานัสไซนัสซึ่งคาวานัสไซนัสนั้นจะรับเลือดดำมาจากบริเวณตาไหลกลับเข้ามายังเวนทัลพีโทซอลไซนัสซึ่งเวนทัลพีโทซอลไซนัสเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากมันอยู่ภายในปิโตเบซิล่าคาเนลจากนั้นเวนทัลพีโทซอลไซนัสจะเทเข้าซิกมอยด์ไซนัสและมุดผ่านจุกุล่าฟอร์เมนออกไปไหลเข้าไปยังอินเทอร์เนลจุกุล่าเวนในส่วนของเส้นสีเทาเปรียบเสมือนส่วนของดอร์ซัลพีโทซอลไซนัสจะรับเลือดดำจากบริเวณทางพื้นล่างของสมองมาเทเข้าเทมพอรัลไซนัสและไหลออกไปทางลีโทกรีนอยด์ฟอร์เมนเข้าสู่แม็กซิลลารีเวนซิลิโบสไปนอลฟูอิดหรือ CSFหรือน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังจะถูกสร้างขึ้นมาจากคอลอยด์เพล็กซัสซึ่งอยู่ใน lateral ventricle third ventricle fourth ventricle และในส่วนของผนังด้านในของ ventricular system ลักษณะของมันจะเป็นลักษณะใสไม่มีสีตำแหน่งที่อยู่จะอยู่ภายใน ventricular system และ subarachnoid space รวมทั้งอยู่ภายใน central canal ที่อยู่ใน spinal cord หน้าที่ของ CSF คือนำอาหารมาเลี้ยงสมองและไขสันหลังกันกระแทกและรักษาความดันที่อยู่ภายในสมองและกะโหลกศีรษะลักษณะทาง developmental anatomyเมื่อมีการเจริญของ nervous system จะพบสมองส่วนหน้าเจริญไปเป็น telencephalon และ diencephalon ซึ่งเราพบช่องว่างอยู่ภายในคือ lateral ventricle ส่วนที่อยู่ภายใน diencephalon ช่องว่างที่อยู่ภายในคือ third ventricle ส่วนของ midbrain ช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่า cerebral aqueduct ส่วนของ median และ myelencephalon นั้นซึ่งเป็นส่วนของไฮเบนเราจะพบช่องว่างที่อยู่ภายในเรียกว่า fourth ventricle
และช่องว่างที่อยู่ภายใน spinal cord เราจะเรียกว่า central canal ในส่วนของ lateral ventricle จะพบว่ามีรูปร่างเป็นรูป C shape นอนคว่ำอยู่จะอยู่ภายในสมองส่วนของ cerebrum หรือ cerebral hemisphere ทั้งสองข้างจะมาเชื่อมติดกับส่วนของ third ventricle ด้วย interventricular foramen ซึ่ง interventricular foramen นั้นจะเป็นรูเปิดเล็กๆที่เชื่อมอยู่ระหว่าง lateral ventricle ทั้งสองข้างในแนวกึ่งกลางกับ third ventricle third ventricle นั้นจะเป็นช่องว่างที่อยู่ภายในสมองส่วนไดเอนเซฟาลอนหลังจากนั้น third ventricle จะไหลเข้าสู่ส่วนของcerebral aqueduct หรือ mesencephalic aqueduct ซึ่งเป็นช่องว่างที่อยู่ภายในสมองส่วน midbrain cerebral aqueduct นี้จะทำหน้าที่เชื่อม third aqueduct เข้าสู่ fourth ventricle ในส่วนของ fourth ventricle นั้นจะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือ diamond shape ซึ่งอยู่ทางด้านบนของสมองส่วนของ hindbrain หรือส่วนของ pons และ medulla oblongataโดยมีซีรีเบลัมวางตัวอยู่ทางด้านบนจากภาพจะเห็นได้ส่วนของ lateral ventricle interventricular foramen third ventricle cerebral aqueduct และ fourth ventricle central canal จากภาพนี้จะเห็นส่วนของสีฟ้าจะเห็นส่วนของ lateral ventricle ไหลผ่านเข้ามายังส่วนของ third ventricle เข้าไปยัง cerebral aqueduct และ fourth ventricle และอีกบางส่วนไหลไปทางcentral canal ของ spinal cord ทิศทางการไหลของ CSF ซึ่งอยู่ภายใน ventricular system เริ่มต้นจากการไหลผ่าน lateral ventricle ผ่านรูเปิดที่เรียกว่า interventricular foramen เข้าสู่ third ventricle จาก third ventricle จะไหลเข้าสู่ mesencephalic aqueduct หรือ cerebral aqueduct จากนั้นจะไหลเข้าสู่ fourth ventricle และออกทาง median aperturesซึ่งเป็นรูเปิดอยู่ในแนวกลางและรูเปิดทางด้านข้างทั้งสองข้างเรียกว่า lateral aperture รูเปิดเข้าสู่ spinal cord จะเรียกว่า central canal ต่อจาก fourth ventricle นั้นจะไหลเข้าสู่บริเวณ subarachnoid space ซึ่งจะถูกดูด CSF กลับผ่านทาง arachnoid villi หรือ arachnoid granulation เข้าสู่ dorsal sagittal sinus จากภาพแสดงทิศทางการไหลของCSF ที่อยู่ภายใน ventricular system เริ่มจากบริเวณ lateral ventricle ผ่าน interventricular foramen เข้าสู่ third ventricle จากนั้นไหลเข้าสู่ส่วนของ cerebral aqueduct และเข้าสู่ส่วนของ fourth ventricle หากออกทางด้านข้างจะออกทาง lateral aperture ถ้าออกทางด้านบนจะเรียกว่า median aperture ส่วนถ้าเกิดต่อไปยัง spinal cord จะผ่านเข้าทางcentral canal จากภาพจะแสดงให้เห็นถึงส่วนของ lateral ventricle ซึ่งอยู่ระหว่าง corpus callosum และส่วนของ fornix เราจะพบ lateral ventricle ลอดผ่านรู interventricular foramen เข้าสู่ส่วน third ventricle ซึ่งอยู่ภายในส่วนของ diencephalon ไหลผ่านบริเวณ cerebral aqueduct ที่ทำหน้าที่แบ่ง tectum และ tegmentum ออกจากกันก่อนเข้าสู่ส่วน fourth ventricleซึ่งอยู่ระหว่างซีรีเบลัมและพอนและเมดดูล่าในส่วนของเวนทิคูล่าซิสเต็มที่มีการไหลของ CSF จะเริ่มต้นจากคอรอยด์เพ็กซัสจะเป็นตัวสร้าง CSF ให้มาอยู่ตรงบริเวณ lateral ventricle จากนั้นไหลผ่าน interventricular foramen เข้าสู่ third ventricle จากนั้นไหลเข้าสู่บริเวณ cerebral aqueduct และfourth ventricle จาก fourth ventricle ไหลผ่าน median aperture และ lateral aperture เข้าสู่ subarachnoid space ต่อไปทางด้านท้ายไหลเข้าสู่ spinal cord ผ่านทาง central canal ทิศทางการไหลของ CSF ที่สร้างมาจากคอรอยด์เพ็กซัสจะไหลเข้าสู่ lateral ventricle ทั้งสองข้างจากนั้นผ่านทาง interventricular foramen เข้าสู่ third ventricle ไหลเข้าสู่ cerebral aqueduct fourth ventricleจาก fourth ventricle ไหลเข้าด้านข้างผ่านทาง lateral aperture ผ่านทางแนวกลางด้านบนเรียกว่า median aperture ไหลไปทางด้านหลังผ่านทาง central canal จากนั้น CSF ทั้งหมดจะไหลเข้าสู่ subarachnoid space ภาวะของน้ำข้างในสมองหรือ hydrocephalus นั้นเกิดจากสาเหตุหลัก3ประการคือ CSF ถูกสร้างมากกว่าปกติ
เช่นในภาวะของเนื้องอกหรือมะเร็งที่อยู่ภายในเวนทริคูลาร์ซิสเต็มทางเดินของท่อที่อยู่ภายในเวนทริคูลาร์ซิสเต็มนั้นตีบแคบหรืออุดตันเนื่องจากมีก้อนเนื้องอกหรือก้อนเลือดหรือพยาธิบางอย่างมากดทับหรืออุดตันทางเดินของน้ำทำให้ CSF นั้นไม่สามารถไหลกลับไปได้สาเหตุที่3คือเกิดจากการดูดกลับของ CSF สูญเสียไปเป็นภาวะที่เกิดมาจากเลือดออกภายในสมองหรือการอักเสบหรือติดเชื้อตรงบริเวณ arachnoid granulation หรือ arachnoid villi จากภาพจะเห็นได้ว่าภาวะของลูกสัตว์นั้นจะพบลักษณะของหัวที่มีลักษณะขยายใหญ่โตขึ้นจากน้ำที่คั่งอยู่ในคนก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อผ่าพิสูจน์ออกมาจะพบว่าส่วนของเนื้อสมองอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็พบบริเวณ ventricular system มีลักษณะที่ขยายใหญ่จนเบียดเอาส่วนของเนื้อสมองเนี่ยให้เล็กลงจากภาวะตรงนี้เมื่อวาดไดแกรมจะเห็นได้ว่าส่วนของเนื้อสมองแทนที่ด้วยสีเหลืองเราจะพบว่าหากมีการผลิตสร้างน้ำ CSF มากเกินไปและมีการอุดตันตามทางเดินเราจะพบว่าช่องที่อยู่ภายในเวนทริคูลาร์ซิสเต็มนั้นจะมีลักษณะที่ขยายใหญ่ออกจนเบียดเอาเนื้อของสมองเนี่ยเล็กลงจากภายในเรียกภาวะนี้ว่า internal hydrocephalus ซึ่งเกิดมาจากการอุดตันทางเดิน CSF ที่อยู่ในเวนทริคูลาร์ซิสเต็มกับอีกภาวะหนึ่งจะเรียกว่า external hydrocephalus ซึ่งภาวะนี้จะเกิดขึ้นมาจากการดูดกลับของ CSF ที่อยู่ของตรงตำแหน่ง arachnoid granulation หรือ arachnoid villi นั้นผิดปกติไปทำให้ไม่เกิดการดูดกลับทำให้เกิดการคั่ง CSF อยู่ภายในสับ arachnoid space อย่างมากจนกดเบียดเอาเนื้อสมองจากภายนอกเข้ามายังภายในดังภาพจากภาพจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของไฮโดเซฟาลัสจะเห็นได้ว่าส่วนของเวนทริเคิลที่อยู่ภายในนี้มีลักษณะที่ขยายใหญ่ออกมากจนกดเบียดเอาเนื้อสมองเนี่ยบางลงมากการผ่าตัดสัตว์ป่วยที่มีภาวะน้ำคั่งในสมองหรือไฮโดเซฟาลัสนั้นเราจะมีการผ่าโดยใส่ท่อระบายน้ำ CSF ภายในโพรงของสมองในตำแหน่งของ ventricular system เพื่อระบายออกมาตามท่อโดยท่อนี้จะถูกฝังอยู่ภายในชั้นใต้ผิวหนังไปเปิดเข้าสู่ช่องท้องจากภาพทางรังสีวิทยาให้เห็นถึงแนวทางการรักษาโรคไฮโดเซฟาลัสโดยการฝังท่อเพื่อระบายน้ำ CSFจากบริเวณ ventricular system โดยฝังอยู่ตามชั้นใต้ผิวหนังตลอดยาวไปเรื่อยๆจนเปิดเข้าสู่ช่องท้องหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงสมองของสัตว์ในสัตว์พวกสัตว์ mammalian vertebrate ได้แก่ปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกจะรับเลือดมาเลี้ยงในสมองมาทาง internal carotid artery เพียงแขนงเดียวเท่านั้นแตกต่างกับในสัตว์พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชั้นสูงขึ้นไปหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงจะทำให้มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีทิศทางวิ่งเข้าสู่ arterial circle of vein arterial circle of vein จะวางตัวอยู่ทางพื้นล่างของสมองมีรูปร่างเป็นรูปวงแหวนสามารถเรียกอีกอย่างว่า circle of Willis วงแหวนนี้จะพาดตัวอยู่ทางพื้นผิวทางด้านล่างของสมองในส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งจะมีสต๊อกของปิตูทารีแกนเนี่ยวางตัวอยู่ตรงแนวกลางล้อมรอบบริเวณต่อมใต้สมองไว้จุดกำเนิดของมันจะมาจากหลอดเลือด internal carotid artery ซึ่งมีเป็นคู่อยู่สองข้างวิ่งเข้าหาจากนั้น internal carotid artery จะแยกให้แขนงไปทางด้านหน้าคือ rostral cerebral middle cerebral artery ในส่วนที่มาเชื่อมระหว่างrostral cerebral artery ทั้งสองข้างเข้าหากันจะเรียกหลอดเลือดนี้ว่า rostral communicating artery ส่วนแขนงทางด้านท้ายของ internal carotid artery จะวิ่งลงไปทางด้านล่างเพื่อไปเชื่อมกับแขนงของ basilar artery แขนงนั้นจะทำหน้าที่เชื่อมระหว่าง internal carotid artery เข้ากับ basilar artery เรียกแขนงหลอดเลือดนี้ว่า caudal communicating artery ซึ่งจะแยกให้แขนง caudal cerebralและ rostral cerebellar artery
จึงเกิดเป็นรูปวงแหวนขึ้นมาโดยมีหลอดเลือดที่ไหลเข้าคือ internal carotid artery และ basilar artery ส่วนหลอดเลือดที่เป็นแขนงวิ่งออกมาได้แก่ rostral cerebral artery middle cerebral artery และ caudal communicating arteryVertebral artery จะเป็นแขนงของ subclavian artery จะลอดใต้ transverse foramen ของกระดูกสันหลังส่วนคอ6อันล่าง C2 ถึง C6 ตอนปลายสุดของมันจะลอดผ่านเข้ามาเข้าสู่ cranial cavity ลอดผ่านทาง foramen magnum Vertebral artery ทั้งสองข้างซ้ายขวาจะมาชนกันกลายเป็น basilar arteryส่วน common carotid artery นั้นจะไหลไปคู่กับ vagosympathetic nerve ทั้งวางตัวอยู่ด้านข้างของหลอดลมหรือเทเคียตลอดบริเวณของลำคอเมื่อสิ้นสุดจะแยกออกไปเป็น external carotid artery และ internal carotid artery ในส่วนของ internal carotid artery นี้จะวิ่งลอดผ่านส่วนของ caudal carotid foramenผ่านคาร์ติดคาเนลโผล่ออกมาทางอินเทอร์นอลคาร์ติดฟอร์เมนวกวนกลับมาเข้าสู่ที่ฟอร์เมนเดิมและมุดเข้าไปในส่วนของเครเนียลแคฟิตี้จากภาพนี้จะเห็นได้ว่าส่วนของคอมมอนคาร์ติดอาร์เทอรี่เมื่อสิ้นสุดจะแยกให้อินเทอร์นอลคาร์ติดมุดลอดใต้บริเวณส่วนของคอร์ดัลคาร์ติดฟอร์เมนผ่านคาร์ติดคาเนลโผล่ออกที่อินเทอร์นอลคาร์ติดฟอร์เมนแล้ววกกลับเพื่อแทงเข้าไปยังส่วนของเครเนียลแคฟิตี้จากนั้นส่วนของอินเทอร์นอลคาร์ติดอาร์เทอรี่จะวิ่งเข้ามาแทงทะลุผ่านส่วนของไดอะแฟกมาเซลเล่ผ่านส่วนของดูรัลโฟจากนั้นจะเข้ามาเลี้ยงทางด้านล่างของสมองโดยเข้าสู่ส่วนของ cerebral arterial circle จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของ internal carotid artery จะวิ่งเข้าหา circle โดยวิ่งออกไปทางด้านหน้าแยกให้แขนง rostral cerebral และ middle cerebral โดยที่ rostral cerebral artery จะเชื่อมกันทั้งสองข้างด้วย rostral communicating artery ขนานทางด้านหลังของ internal carotid artery นั้นคือ caudal communicating artery ซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง internal carotid artery กับ basilar artery basilar artery นั้นจะเกิดขึ้นมาจาก vertebral artery ทั้งสองข้างมาชนประสานกันส่วนของ caudal communicating artery นั้นจะให้สองแขนงด้วยกันคือ caudal cerebral และ rostral cerebellar artery ส่วน caudal cerebellar artery นั้นจะวิ่งออกมาจาก basilar artery ในส่วนของ basilar artery นั้นบางครั้งจะแยกให้แขนง labyrinthine artery ไปเลี้ยง cranial nerve คู่ที่8หลอดเลือดของสมองจะมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปวงกลมแบบนี้เรียกว่าcerebral arterial circle หรือ circle of Willis จะเกิดขึ้นจากหลอดเลือดที่วิ่งเข้ามา1คู่คือ internal carotid artery และ1เส้นคือ basilar artery ในส่วนของ internal carotid artery นั้นแยกแขนงออกมาเป็นขอบหน้าของวงแหวนจะให้แขนง rostral cerebral artery middle cerebral artery โดย rostral cerebral artery ทั้ง2ข้างนี้จะเชื่อมติดกันด้วยrostral communicating artery ส่วนทางด้านหลังแขนงทางด้านหลังของ internal carotid artery นี้จะไปชนกับ basilar artery ผ่านทาง caudal communicating artery ในส่วนของ caudal communicating artery นี้จะให้แขนง caudal cerebral artery และ rostral cerebellar artery ส่วนทางบนบริเวณของ basilar artery นั้นจะแยกให้แขนง caudal cerebellar arteryวิ่งไปเลี้ยงทางด้านครึ่งหลังของซีรีเบลัมช่องทางหรือ channel ของหลอดเลือดแดงที่เข้าสู่ arterial circle of vein จะประกอบไปด้วย4ช่องทางด้วยกันหมายเลข1ถึง4จะเริ่มต้นจากในส่วนของเอลตานั้นจะให้ขนานจาก aortic arch ซึ่งได้แก่ left subclavian artery จากในส่วนของ left subclavian artery นี้จะแยกให้ขนาน vertebral artery วิ่งขึ้นมาทางด้านหน้าเป็น channel ที่4เข้าหาเซอร์เคิล
ส่วนต่อมานะคะจาก aortic arch หลังจากให้เล็บสับเคลเวียนไปแล้วมันจะแยกให้ brachiocephalic trunk ซึ่งในส่วนของ brachiocephalic trunk นี้จะแยกให้ขนแหนง right subclavian artery ซึ่งจะแยกให้ vertebral arteryVertebral artery ทั้งสองข้างซ้ายขวาจะมาชนประสานกันเป็น basilar artery เข้าสู่ circle ในช่องแรกที่2ในส่วนขนแหนงที่ออกมาจาก brachiocephalic trunk หลังจากให้ right subclavian ไปแล้วจะกลายเป็น bicarotid artery แยกให้ common carotid artery ข้างซ้ายและข้างขวาในส่วนของ common carotid artery นี้จะวิ่งออกมาสิ้นสุดโดยแยกให้เป็น external carotid artery และ internal carotid artery ในส่วนของ internal carotid artery นี้แทนด้วยหมายเลข1วิ่งเข้าหา circle และในส่วนของ external carotid artery นี้จะสิ้นสุดโดยแยกให้เป็น maxillary artery เข้าสู่ส่วนใน circle นี้โดยผ่าน channel ที่3ในส่วนที่เราเห็นเป็นกระป๋องรูปร่างเหมือนเป็นป่องตะข่ายตรงนี้อันนี้เขาจะเรียกว่าเลเต้มิลาบายหรือเป็นกลุ่มของตะข่ายหลอดเลือดฝอยนะคะสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่ได้แก่สุนัขและคนหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณสมองจะออกจากชาแนลที่1คือ internal carotid artery ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า forebrain ส่วนชาแนลที่2ออกมาจาก basilar artery นั้นจะไปเลี้ยงสมองส่วนหลังทางด้าน hindbrainเนื่องจากทิศทางของแรงดันเลือดภายในเบซิลาอาร์เทอรี่จะไปทางด้านหน้าดังนั้นเลือดจากเวอร์ติเบิลอาร์เทอรี่จึงไปเลี้ยงสมองส่วนหลังวงแหวนนี้จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นวงสมบูรณ์ด้วยลอสตัลและคอร์ดัลคอมมูนิเคตติ้งอาร์เทอรี่หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงสมองของแกะและแมวจะออกจากชาแนลที่1คืออินเทอร์นอลคาร์โรติดอาร์เทอรี่แต่เนื่องจากรูท่อภายในของส่วนต้นของหลอดเลือด internal carotid นี้จะหายไปหลังจากสัตว์คลอดออกมาได้ไม่กี่สัปดาห์จะแสดงให้เห็นเป็นแนวเส้นประนะคะแต่ส่วนปลายล่างของหลอดเลือดนี้ยังคงอยู่ติดกับ channel ที่3คือ maxillary artery ผ่านทาง lethe mirabile และเนื่องจากแรงดันเลือดภายใน basilar artery ไหลไปทางด้านหลังดังนั้นเลือดจาก vertebral artery จึงไม่ไหลไปเลี้ยงสมองสมองทั้งหมดจึงถูกเลี้ยงด้วยเลือดที่มาจาก maxillary artery ไปเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณสมองของวัวจะออกจาก channel ที่3คือ maxillary artery และ channel ที่4คือvertebral artery ผสมกันเนื่องจากรูท่อที่อยู่ภายในส่วนต้นของหลอดเลือด internal carotid artery จะเสื่อมหายไปหลังจากสัตว์อายุได้18สัปดาห์แทนด้วยเส้นปะแต่ส่วนปลายล่างของหลอดเลือดนี้ยังอยู่ติดกับ maxillary artery และ vertebral artery และเนื่องจากทิศทางแรงดันเลือดภายใน basilar artery ไหลไปทางด้านหลังดังนั้นจึงทำให้เลือดจาก vertebral artery จะผ่านเข้าสู่สมองส่วนล่างของหลอดเลือด internal carotid artery ทำให้สมองของสัตว์ชนิดนี้จึงได้รับเลือดที่มาจาก maxillary artery ผสมรวมกับ vertebral artery จึงเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาในการที่จะทำให้สัตว์ตายอย่างสงบในโรงฆ่าสัตว์โดยสัตว์ชนิดนี้อย่างเช่นวัวหากพิจารณาใช้เพียงวิธีในการเชือดคอเท่านั้นจะพบว่าเลือดที่มาเลี้ยงสมองของมันยังคงมีอยู่จึงไม่แนะนำเพราะอาจจะทำให้สัตว์ตายอย่างทรมานได้จึงแนะนำให้ใช้วิธีช็อตไฟฟ้าแทนนี่เป็นสมองของแมวนะคะที่เรามองทางด้านล่างเราจะพบ Circle of Willis หรือ Cerebral Arterial Circle เราจะพบ Internal Carotid Artery แยกให้ขนแหนงไปทางด้านหน้าคือ Rostral Cerebral และ Middle Cerebral Artery โดย Rostral Cerebral ทั้งสองข้างจะมีขนแหนงที่มาเชื่อมเรียกว่า Rostral Communicating Artery จาก Internal Carotid Artery ให้ขนแหนงมาด้านตอนหลังไปเชื่อมกับ Basilar Artery นั่นคือCaudal Communicating Artery จาก Caudal Communicating Artery นี้จะแยกให้ขนแหนง Caudal Cerebral และ Rostral Cerebellar Artery ระหว่าง Caudal Cerebral และ Rostral Cerebellar Artery เราอาจจะพบ Cranial Nerve คู่ที่3วางตัวอยู่
ในส่วนของเบซิลาอาร์เทอรี่นี้จะแยกให้ขนานคอร์ดัลซิลิเบลาอาร์เทอรี่ไปเลี้ยงทางครึ่งหลังของซิลิเบลัมบางครั้งอาจจะพบลาเบลินทีนอาร์เทอรี่จะเป็นขนานหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเคลเนียลเนิร์ฟคู่ที่8และอาจจะพบบลานเล็กๆ เรียกว่าพอนทีนบลานไปเลี้ยงบริเวณทรานส์เวิร์สไฟเบอร์ออฟพอนจากภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือปิตูทารี่แกนเราจะพบ Circle of Willis อยู่บริเวณนี้ในส่วนของ Vertebral Artery นั้นเมื่อวิ่งมาแล้วมาประสานกันถ้าขึ้นไปทางด้านหน้าจะเป็น Basilar Artery แต่ถ้าประสานกันลงมาทางด้านล่างจะเรียกว่า Ventral Spinal Artery จากภาพจะเห็นได้ว่าส่วนของ Circle of Willis อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะตัวของ internal carotid artery จะให้ขนานวิ่งไปทางด้านหน้าให้ rostral cerebral artery middle cerebral และให้ขนาน rostral communicating artery อยู่บริเวณนี้นะคะขอบทางด้านท้ายของ internal carotid artery เราจะเป็น caudal communicating artery จะแยกให้ขนาน caudal cerebral และ rostral cerebellar artery ตรงบริเวณส่วนของ basilar artery นี้จะแยกให้ขนาน caudal cerebellar arteryLabyrinthine artery และ pontine branch จากภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะเห็น internal carotid artery แยกให้ขนานวิ่งขึ้นไปทางด้านหน้าให้ขนานเป็น rostral cerebral middle cerebral ขอบหลังตรงบริเวณนี้จะให้เป็น caudal communicating artery ไปชนกับ basilar artery ให้ขนาน caudal cerebral และ rostral cerebellar arteryในส่วนของ basilar artery นี้จะให้ขนาน transverse fiber of pons labyrinthine artery และ caudal cerebellar artery หลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณสมองเราจะพบว่าในส่วนที่มาเลี้ยงส่วนของ cerebral hemisphere จะถูกเลี้ยงด้วย rostral cerebral artery จะเลี้ยงบริเวณครึ่งหน้าของสมองส่วนของ caudal cerebral artery จะเลี้ยงประมาณครึ่งหลังของสมองและส่วนใหญ่ของ cerebral hemisphere จะถูกเลี้ยงด้วย middle cerebral artery จะอยู่ทางด้านข้างดังภาพส่วนสมองระดับของ cerebellum นั้นจะถูกเลี้ยงด้วย rostral cerebellar artery และ caudal cerebellar artery เลี้ยงทั้งครึ่งหน้าและครึ่งหลังจากภาพจะแสดงให้เห็นส่วนของแขนงทางด้าน middle cerebral artery จะเห็นว่าจะมาเลี้ยงทางด้านข้างของสมองส่วนทางด้านในนั้นถ้าเป็นแขนงที่ออกมาทางด้านหน้าและเลี้ยงครึ่งหน้านี่จะเป็นแขนงที่มาจาก rostral cerebral ส่วนครึ่งหลังนะคะจะเลี้ยงด้วย caudal cerebral artery ส่วนของ cerebellum ครึ่งหน้าจะถูกเลี้ยงด้วย rostral cerebellar artery ส่วนครึ่งหลังจะถูกเลี้ยงด้วย caudal cerebellar arteryหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณของไขสันหลังวงแหวนหลอดเลือดที่มาเลี้ยงรอบไขสันหลังจะได้รับเลือดมาจากหลอดเลือด vertebral artery และ segmental artery ซึ่งได้แก่ intercostal artery lumbar artery lateral sacral artery โดยลอดผ่านมาทาง intervertebral foramen ก่อนจะแยกออกเป็น dorsal root artery และ ventral root artery และจากนั้นจะให้ขนานเป็นหลอดเลือดมาประสานกันเป็นวงกลมมาเลี้ยงบริเวณไขสันหลังโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่อยู่ชั้นผิวคือ superficial muscle artery และกลุ่มที่อยู่ชั้นลึกคือ deep artery กลุ่มที่อยู่ชั้นผิวจะแบ่งออกเป็น3แขนงได้แก่ dorsal lateral artery จะวางตัวอยู่ทางด้านบนและ ventral spinal artery จะวางตัวอยู่ทางด้านล่างทั้งหมดนี้จะมาประสานกันเป็นวงแหวนลัดรอบผิวบนของไขสันหลังในแต่ละเซกเมนต์กลุ่มที่อยู่ชั้นลึกจะเป็นแขนงที่แตกออกมาจากกลุ่มที่อยู่ชั้นผิวโดยจะแทงลึกเข้าไปเลี้ยงส่วนลึกเข้ามาจะแบ่งออกเป็นแขนงที่แตกออกจาก ventral spinal artery จะให้ vertical artery แทงเข้าไปทางด้านในส่วนของ dorsal lateral spinal artery นี้จะแยกให้แขนง radial artery แตกเข้าไปเลี้ยงภายในเข้าหาสู่ศูนย์กลาง central canal หลอดเลือดดำที่มาเลี้ยงไขสันหลัง
Spinal Venous Plexus จะเชื่อมต่อกับ Venous Sinus ของสมองทำหน้าที่ในการเรียนของเสียออกจากไขสันหลังรวมทั้งบริเวณคอได้ไขว้หน้าจะประกอบไปด้วย Longitudinal Spinal Sinus ทั้งสองข้างซ้ายขวาวิ่งอยู่ตลอดความยาวของไขสันหลังเข้าสู่ Ventral Spinal Vein ต่อไปจากการเรียนทั้งหมดทางกายวิภาคให้เห็นว่าส่วนของหลอดเลือดสมองนี้มีความสำคัญมากโดยในปัจจุบันนี้ได้ก่อให้เกิดโรคขึ้นมากมายและได้ทำลายชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์โรคหลอดเลือดของสมองนี้จะเรียกอีกอย่างว่า Cerebrovascular Disease อาจจะเกิดจากหลอดเลือดโป่งพองอนูริซึมหรือการอุดตันของหลอดเลือดแดงได้ซึ่งในการอุดตันในแต่ละหลอดเลือดที่เราพบได้นี้สามารถส่งผลถึงอาการที่เกิดขึ้นต่างๆขึ้นมาได้